มาจ้ามาเบิ่งผักกับไม้มงคลกันจ้ามื้อเนี่ยพี่น้องจ้านี่คือความพยายามของสาวชมพูผักเมืองหนาวในบ้านค่ะพี่น้องอันนี้ต้นเตยออกมาจากเมืองไทยได้ปีนึงแล้วค่ะเอามาปลูกไว้ในบ้านแล้วพี่น้องเพิ่งแตกยอดมันใหม่อ่อนๆพี่น้องปลูกต้นมะขามน้ำพี่น้องเพิ่งเอามาเพาะปีนี้ต้นมะนาวค่ะพี่น้องอันนี้ซื้อบักเขือเหลืองมากินกันเลยเพาะไว้พี่น้องนี่ได้แยกออกแต่ซุ้มแยกออกใส่กระถางใหญ่มันกระต้นใหญ่ไว้พี่น้องแยกออกมาใส่กระต้นใหญ่เราบักเขือเหลืองซื้อมาตำมะกุ้งกันเลยเพาะนี่พี่น้องสาวชมพูเริ่มเพาะวันที่20เมษาต้นมะละขี่นกพันยักษ์เห็นไหมพี่น้องอู้ยงามคักงามเนี่ยนี่อยู่ในกระถางนี้มี3ต้นนะพี่น้องสาวชมพูเพาะ6ไนขึ้นเบิดพี่น้องซื้อมะละอันพันยักษ์มากินเหรอวันที่นี่เห็นว่าไนมันแก่ก็เลยลองเพาะเบิ่งอีก3ต้นให้น้องคนไทยออกหน่วยหลายๆดิพี่น้องเนี่ยกำลังหน่วยน้อยๆจังเสียหลายอีหลีเนี่ยพี่น้องเนี่ยน้อยๆจังเสียกำลังหลายพุ่นน่ะยอดแตกก็สั่นพี่น้องเห็ดนั้นออกเนาะพี่น้องเนาะไปเก็บเห็ดมาแกงใส่ก็สิแซ่บเนาะนี่ละจ้ะชีวิตของสาวสีชมพูค่ะมักค่ะปลูกผักออกหน่วยกำลังหลายพี่น้องเอ้ยหน่วยในหน่อยแน่แน่หน่วยในหน่อยสำนี่แหละพี่น้องกำลังหลายนี่รุ่นมันออกก่อนกันน่าจะหน่วยใหญ่แน่แล้วพี่น้องยอดหลายหลายคุณนะพี่น้องเลยใบมันหลายมันปกคุ้มตอนนั้นสาวอันเสียมพูนับได้เหรอเด็กพี่น้องอัน11หน่วยจะออกกูเลยยอดงามป่ะพี่น้องแดดเพิ่งออกมาฝนตกเมื่อนี่แดดเพิ่งออกมานี่ร้องพ่อเบิ่งปีนี้ขึ้นอยู่พี่น้องผักบุ้งซองนึงมาจากเมืองไทยขึ้นได้ซ้ำนี่แหละแล้วก็เลยร้องแยกออกมาแบบว่าเลี้ยงใส่น้ำเบิ่งเอาน้ำขังเบิ่งที่เป็นจังไดเห็นไหมคะอันนี้ขิงไทยเฮาพี่น้องไปถ่าใส่ซุปน้ำไม้มันเพิ่งออกยอดมาผักกระเยียต้นหมักแอปเปิ้ลซื้ออันนี้ก็แอปเปิ้ลก็ซื้อมากินกันเลยเอาไนท์มาลงเพาะพี่น้องเนี่ยมันขึ้นมาต้นหมากรูดสาวชมพูตี้ของต้นใหญ่ๆปีกไก่มันตายไหมพี่น้องหนาวนึงค่ะบ่รอดมาได้สาวชมพูเลยไปซื้อหมากรูดยูร่านเอเชียมาอันแกเอาไนท์มันเพาะนี่แหละพี่น้องหมากรูด3หน่วยเพาะแล้วขึ้นมาได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องบางต้นบางกระถางมันก็ตายไปแล้วมันเหลือซ้ำนี่เพราะมันสิรอดบ่พี่น้องจักมันเป็นอย่างน้อยโอ้ต้นใหญ่แข็งแรงแล้วมันตายสาวชมพูเสียดายหลายงามอีหลีเลยพี่น้องต้นเก่าน่ะปลูกผักค่ะปลูกผักอยู่มุมห้องกินข้าวมั้ยพี่น้องปลูกผักที่มุมห้องกินข้าวส่วนมุมห้องรับแขกสาวชมพูก็ปลูกไม้มงคลพี่น้องมีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวสาวชมพูสิพาไปเบิ่งไม้มงคลพี่น้องแต่ว่าอันนี้สาวชมพูอันเพาะบังอือไว้ท่านได้เอาลงขี้ดินมั้ยพี่น้องเต็มเราเพิ่งนึกได้ลืมเท้าเพิ่งเป็นบักอือญี่ปุ่นพี่น้องแต่ว่าอันนี้มีบักอือญี่ปุ่นบักอือไทยอยู่ในกล่องไงน้อยนิดหน่อยนะบักอือไทยเดี๋ยวชาชิมพูสิเอาลงเงินขีดินอยู่พี่น้องนี่นะพี่น้องปูไว้มุมห้องกินข้าวพี่น้องเลยมันละงามหลายพี่น้องเอ้ยสว่านน้ำบ่ล้มได้พี่น้องเบื้องน้ำในทะเลมันล้มขึ้นล้มแดดออกไปล้มอยู่วัดนี่ก็ดีแล้วล่ะเนาะดีก็ไปสัมมาเลขเท่เมาอยู่เมื่อคืนพยายามเฮ็ดความสะอาดวัดว่ากับตาสะอ้านน้ำหูน้ำตาที่หลายเม็ดบักอือพี่น้องเพาะไว้จนลืมค้าวพุ่นอ่ะออกเต็มแล้วอันนี้มันเป็นบักอือญี่ปุ่นกับมีไนบักอือไทยที่ซื้อมากินน้ำพี่น้องก็เลยเสียวลงดินนั่นเอาล้วงๆรวมๆกันไว้ก่อนพี่น้องอากาศมันหนาวปลูกไม่ได้เนาะสิเพาะไว้ในบ้านก่อนที่ได้ออกมากับดีๆเลยครับในงานนี้เนาะมันต้องออกมาดีอยู่แล้วสาวชมพูปลูกผักอันปลูกบักอือไปน้ำเบิ่งละครอันคิดฮอดไทยบ้านไปน้ำพี่น้องฟังเสียงเอาฟังเสียงละครไปน้ำทั้งปลูกบักอือ
ฝนตกไปใส่บ่ได้สาวสีชมพูสิพาพี่น้องเบิ่งสวนผักในบ้านค่ะปีให้ได้ปลูกหลายอยู่พี่น้องมันถ้าได้อุ่นเนาะมันเพิ่งจะสิเริ่มสิเข้าซัมเมอร์กันเลยถ้าได้ปลูกหลายว่าได้นี่อย่างไรนี่ล่ะพี่น้องปลูกไว้ในอันห้องกินข้าวพี่น้องในบักอือค่ะพ่อในบักอือมีบักอือญี่ปุ่นกับบักหมึกบักอือไทยถ้าได้ขึ้นค่ะต้นบางต้นนี้ได้ขึ้นยูคิง2เดือนกว่าต้นมะละต้นเนี่ยค่ะพี่น้องต้นมะละสาสีชมพูออกหน่วยแล้วพี่น้องหน่วยดกสาสีชมพูว่าสิหาข้างว่าใส่ให้อยู่ยอดครับเวลาพี่น้องในบ้านสาธิภูก็มีต้นไม้ต้นผักแต่ปีนี้ไม่ค่อยหลายปานใดดอกพี่น้องนี่นะแล้วพี่น้องเมื่อเนื่องฝนตกมันถึงหยุดไปตื่นตอนแรกมันกระเด็ดๆอยู่ที่นี่ข้าวเดียวฝนลุ่มมันถึงหยุดไปมีต้นผักเราสาธิภูก็มีอันนั่นน้ำพี่น้องมันเป็นนิตผักในสาธิภูมีอันต้นไม้มงคลต้นใบเงินพี่น้องต้นเงินอันนี้มันลิ้นมังกรว่าพี่น้องให้เป็นพันแคะก็ได้อันนี้อันสาวสีผู้ร้องเพาะต้นเงินค่ะเพาะขยายออกกวักมรกตต่อไปเป็นนางกวักไม้มงคลกับมีพี่น้องอันนี้มันซื้ออย่างพี่น้องสาวสีผู้ลืมซื้อไหมลืมซื้อต้นอย่างบุญเนี่ยลืมข้าวเรือนนอกเกิดนางเย็บแม่พี่น้องเย็บพันในแล้วก็เลยกล่องอายะอยู่เนี่ยสามีเห็นเมียนางเย็บแม่ก็เลยอันคนกางเกงไม่ให้เมียเย็บให้ค่ะคนมากล่องไว้เนี่ยก็ได้เย็บอยู่ต้นโชคน้ำโชคพี่น้องอันเนี่ยเขาเอิ้นต้นเอียงพี่น้องต้นน้ำโชคน้ำลากเศรษฐีร้อยล้านที่พี่น้องเวลามันออกดอกมันสีสมๆงามๆอันนี้กันนั่งกวักพี่น้องต้นนั่งกวักว่านหางจระเข้รวยไม่เลิกค่ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นน้องค้นนั่นสาวสกุลระเบอเอามาให้สาวชมพูค่ะพี่น้องอันกระทางเนี่ยแต่ว่าอันมันมีอีกรวยไม่เลิกมูสาวชมพูเอามาให้แต่ว่ามันตายไปพี่น้องบ่ขึ้นแต่ว่าอันนี้เป็นของเงินสาวสกุลระเบอเอามาให้3ต้นแต่ว่าเนี่ยมันแตกกระจายออกเนี่ยพี่น้องมันพึ่งแพ้มันได้รับแดดมันพึ่งแพ้เนี่ยสาวชิพุสิเลี่ยงมันแพ้หลายๆอยู่พี่น้องต้นมะเขือเหลืองพี่น้องต้นมะกรูดที่มันอยู่อีกมุมนึงแต่สาวชิพุนง่ายมาไว้มุมทางพี่พอมุมนั้นมันไกลฮีเตอร์สาวชิพุเลยต้องง่ายนี่พี่น้องต้นมะกรูดต้นเนี่ยของสาวชิพุงามคักอีหลีได้ปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยหนาวนึงมันตายนอนบ่รอดอันต้นนี้ก็งามพี่น้องสายผู้ดูจากซื้อมสีชมพูย้ำมันออกดอกอยู่โอ้ยงามอีหลีสายผู้ไปพ่อปลูกอยู่เมืองไทยน้ำอยู่นะแล้วก็สีนี้มุ้งพุ่นอีกพี่น้องต้นไม้ประดับไม้มงคลในบ้านของสาวชมพูอันนี้สาวชมพูเพิ่งย้ายมาตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่าขนาดนาวนี่ดังเตาพิงมันตั้งไม่ได้ค่ะมันสีห้อนมันสีลวกอันนี้ต้นนี้ยังบูดอกมันหอมหอมอันลูกค้าซื้อมาฝากพี่น้องตอนนะตอนวันเกิดลูกค้ามันหนวดก็เลยเอามาฝากสาวจุ๊บคู่ลูกค้าคนหนวดพี่น้องพี่น้องต้นไม้ของต้นไม้ในบ้านสาวจุ๊บคู่ว่ามีต้นไม้ในบ้านชีวิตนั้นอันบ้านก็สดชื่นมีชีวิตชีวาเนาะสาวจุ๊บคู่ก็ไปซื้อไม้มาให้เต็มสวนย่อมได้น้อยน้ำพี่น้องตรงนี้อันสาวชมพูก็เปิดน้ำตกน้ำพี่น้องย้ำมีลูกค้ามาหนวดห้องหนวดสาวชมพูแต่ว่าช่วงนี้ปิดก็เลยขยับเตียงไม่ได้จัดไว้พี่น้องอันตรงนี้เป็น
มุ้มรับลูกค้ามานวดพี่น้องแยกออกจากของนั้นรับแขกอันนี้เศรษฐีเรือนในแล้วอันนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกพี่น้องเศรษฐีเรือนในเรือนนอกนี่เด้อพี่น้องผู้ใดอยู่แถวนี้อยากมานวดแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ค่ะโควิดยังไม่เปิดไงไม่รู้ว่าสิเปิดย้ำไหนพี่น้องย่านโควิดอยู่นี่มันเปียงคือตายมันโทษน้ำหรือจังไหนบุญพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะพี่น้องตอนนี้มีต้นไม้อยู่ซ้ำนี่ล่ะมีบ่หลายพี่น้องต้นไม้อยู่ในบ้านก็ได้มื้อนี้ยังให้แดดออกดีๆให้พี่น้องสิพาพี่น้องไปหาย่างเล่นค่ะแดดออกดีๆสิพาไปย่างเล่นข้างนอกอากาศเย็นอยู่พี่น้อง3องศาว่าซั่นมื้อนี้โอ้ยสาวสิบ่ได้ออกนอกบ้านอยู่เลยบ่รู้มันสิเย็นซำใดพี่น้องมุ้งของครัวถูกยึดพื้นที่ปลูกผักพี่น้องแต่จริงๆทุกปีที่ผ่านมามันหลายก็หันได้พี่น้องผักอยู่มุ้งมันข้างล่างฮะน่ะปีนี้มันบ่หลายซื้อสาวจีนผู้ก็อยากปลูกไว้หลายในบ้านตั้งใจไว้ว่าสิบ่ปลูกหลายแล้วในบ้านเพราะเวลากลับเมืองไทยเราลิโตนผู้เฒ่ามาหดไห้แม่พี่น้องเอ้ยก็เลยว่าสิปลูกไว้หน่อยๆในบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องส่วนผักน้อยๆในบ้านเมืองหนาวของสาวสีชมพูสาวสีชมพูขอบคุณเด้อพี่น้องที่แวะมาชมมันช่องติดตามสาวสีชมพูสะพายนอร์เวย์ของสาวสีชมพูมื้อนี้สาวสีชมพูสิขอลาไปก่อนพี่น้องแค่นี้เนาะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องทุกหมู่ทุกคน